สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify นะครับผมวันนี้นะครับออฟฟิศนะครับที่เราทำกั้นห้องไปก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เห็นอยู่นะครับติดโครงหน้าต่างติดหน้าต่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ฉาบปูนนะครับผมเพื่ออุดรอยต่อต่างๆเรียบร้อยหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเพื่อความสวยงามก็คือขั้นตอนการทาสีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยนี่ไงผู้ช่วยคนสวยนะครับผมนี่นะครับจะมีผู้ช่วยนะครับวันนี้ในการทำสีนะครับก็จะใช้เป็นสีออกแนวอ่อนๆนะครับเป็นสีเขียวอ่อนมากนะครับครับก่อนที่เราจะมาทาสีนะครับเรานี่ก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทาก็จะมีตัวนี้นะครับนี่เป็นกระบะนะครับกระบะทั่วไปนี่แหละเนี่ยนะมันจะเป็นเห็นนะครับนี่มันเป็นกระบะเอกสารนะครับใส่พวกกระดาษนะครับผม A4 พวกนี้นะครับเป็นกล้องตรงนี้นะก็ตรงนี้20บาทเท่านั้นเองครับนี่นะถ้าซื้อใหม่นะนี่ก็ใช้ถุงดำนะครับใช้ถุงดำห่อนะเพื่อไม่ให้มันเปื้อนนะครับจะได้ไม่ต้องล้างแล้วก็ไอกระดาษตัวนี้จะได้ไม่เสียนะครับตรงนี้นะตะแกรงตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับซื้อแบบถูกๆมาก็ได้นะครับตรงนี้เราล้างได้นะครับสีตรงนี้จะเป็นสีน้ำนะครับผมไม่ใช่สีน้ำมันนะสีน้ำคือกลิ่นมันจะไม่แรงนะครับแล้วก็แห้งง่ายนะครับนี่ก็ก่อนขั้นแรกนะครับก็จะทาสีรองพื้นก่อนนะครับสีรองพื้นเนี่ยไม่ต้องผสมอะไรเลยเราซื้อเป็นกระป๋องจากในห้างมาแล้วก็เอามาเทใส่ในกระบะตรงนี้เลยเนี่ยสีรองพื้นเราจะทา2รอบนะครับผมเนี่ยทาไปก่อนนะครับถ้าไม่ทาสีรองพื้นเวลาทาสีจริงมันจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างมันเปลืองสีนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะเป็นตัวปรับพื้นนะครับต่างๆให้มันเกาะดีขึ้นนะครับสีจริงเนี่ยเวลาทาเนี่ยจะได้สวยงามมากขึ้นนะครับผมครับก่อนที่จะเริ่มทาสีนะครับนี่นะพื้นตรงนี้นะครับผมเนี่ยสังเกตตรงพื้นนะครับเราต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับนี่นะใช้ผ้าเทปนะครับเอาวางตามพื้นเนี่ยขอบตรงนี้ครับแล้วใช้เทปกาวครับติดตามพื้นก่อนนะครับเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้สีนะครับมันมีโอกาสหล่นหยดลงมาพื้นนะครับจะได้ไม่ต้องเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดภายหลังนะครับผมนี่ทำเป็นแนวนะครับผมรอบด้านเลยนะครับผมนี่เป็นไงตรงนี้ก็นี่ไงเห็นไหมปูนฉาบที่เราฉาบรอยต่อไปแล้วนี่นะครับนี่มือสีมาแล้วมือสีเห็นไหม โอเคก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับใช้ลูกกลิ้งจุ่มสีไปนะครับผมแล้วก็กลิ้งตามพื้นผิวของนะผนังที่เราจะทาเลยนะครับนี่นะครับก็กลิ้งตามสบายได้เลยครับนี่ส่วนตรงมุมนะหัวมุมเนี่ยมันก็จะมีมันจะเข้าไม่ถึงนะลูกกลิ้งนะครับหัวมุมเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะครับแต่ไอ้ลูกกลิ้งเดี๋ยวนะนี่สังเกตนะครับเนี่ยลูกกลิ้งมันจะกลิ้งเข้าไม่ถึงตรงนี้เดี๋ยวเราใช้แปรงอีกทีนะครับผมจุดใหญ่ๆเราจะใช้ลูกกลิ้งไปก่อนนะครับผมจุดใหญ่ๆใช้ลูกกลิ้งไปเลยสีรองพื้นนี่ทา2รอบนะครับ2ครั้งนะครับผมทารอบแรกเราก็เนี่ยกลิ้งไปก่อนนะครับผมเนี่ยกลิ้งให้มันติดผนังไปก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ไปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ให้ทั่วสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นนี่คุณสมบัติมันก็คือว่ามันจะนะครับทำหน้าที่เกาะยึดผิววัสดุผนังต่างๆนะครับให้มันแน่นนะครับผมเวลาเราทาสีจริงเนี่ยสีจริงมันก็จะเกาะกับสีรองพื้นอีกทีนึงนะครับผมเห็นนะครับถ้าเราทาสีจริงไม่ทาสีรองพื้นนะมันจะไม่ค่อยติดนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งความคงทนคุณสมบัติมันต่างกันนะครับสีจริงกับสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นจึงถือว่าจำเป็นนะครับผมถ้าเป็นผนังตรงนี้ก็ต้องไปถามกับ คนที่เขาคนขายนะครับว่าผิววัสดุนะครับผนังของเราเนี่ยมันเป็นผิวแบบไหนอย่างถ้าเป็นปูนเนี่ยอย่างถ้าเป็นปูนนะครับปูนก็จะมีปูนเก่ากับปูนใหม่ด้วยนะครับสีต่างกันนะครับผมอย่างปูนสร้างบ้านใหม่เนี่ยสีก็จะเป็นอีกแบบนะครับอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าปูนที่ว่าปูนเก่าอ่ะบ้านเก่าแต่อยากทาสีใหม่มันก็ต้องใช้สีอีกแบบหนึ่งนะครับผมตรงนี้ต่างกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาสีอะไรมาใส่ก็ได้นะครับผมเนี่ยมันต้องเลือกแล้วก็ดูข้อมูลศึกษาข้อมูลไปก่อนนะครับนี่นะครับนี่ขอบหน้าต่างด้วยนะครับก็ใช้เทปนะครับแปะไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เปื้อนสีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทำความสะอาดภายหลังนะครับนี่นะขอบหน้าต่างปกติขอบหน้าต่างตรงนี้มันจะมีกาวนะครับเนี่ยเป็นเทปกาวของมันอยู่แล้วเห็นไหมที่ว่าสีเป็นแดงๆพวกนี้นะครับแดงขาวแดงขาวเนี่ยเป็นเคลือบไว้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อกี้มันผมแกะไปนะครับผมก็เลยต้องใช้เทปกาวนะครับแปะไว้อีกทีนึงการทาสีนะครับความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมต้องอาศัยทักษะแล้วก็หมอศิลป์นิดนึงนะครับผมนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันสีมันเซตตัวแล้วค่อยทารอบ2นั่นเองเห็นไหมมือสีเป็นไงครับเป็นไงบ้างล้างออกได้ด้วยนะคะล้างออกไปใช้ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเรารอบ2ครับผมนี่นะครับก็เมื่อกี้นะครับเราใช้ลูกกลิ้งนะครับทาสีรองพื้นไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ตามมุมแล้วก็ตามขอบหน้าต่างนะครับตรงนี้เราต้องมาเก็บนะครับใช้แปรงนะครับผมต้องใช้แปรงนะครับในการเก็บสีนี่นะครับเพราะว่าลูกกลิ้งนะครับมันใหญ่นะครับไม่สามารถเข้าถึงจุดเล็กๆได้นะครับผมนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับนะขอบหน้าต่างถ้าเราแปะผ้าเทปเราไม่ต้องกลัวเลยครับทาไปนะครับทาไปได้เลยนะเห็นไหมพอทาทับขอบหน้าต่างไปเลยเดี๋ยวก็แกะเทปออกมันก็ไม่เปื้อนนะครับผมมาเลยครับในเมื่อตอนนี้นะครับเมื่อเราทาสีรองพื้นไปนะครับ1รอบแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผม เพราะว่าการทาสีรองพื้นเนี่ยนะครับต้องทา2รอบนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับทำการทาสีนะครับรอบ2นะครับสีรองพื้นนะครับโอเคนี่มาแล้วนะครับคนทาสีมาแล้วนะครับมือดีมากมือดีการทาสีนะครับก็สเต็ปเดิมเลยนะครับใช้ลูกกลิ้งนะครับผมใช้ลูกกลิ้งนะครับจุ่มสีเข้าไปแล้วก็นะครับกลิ้งทาสีลองพื้นเสร็จแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการล้างลูกกลิ้งนะครับแล้วเมื่อเราทาสีแล้วนะครับผมลูกกลิ้งเนี่ยนะครับเราจะได้เอาไปใช้ทาสีจริงนะเมื่อกี้เราใช้ลูกกลิ้งตัวนี้นะครับเนี่ยลูกกลิ้งตัวนี้เราใช้ทาสีรองพื้นไปแล้วกับแปรงนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นสีน้ำนะครับลูกกลิ้งตัวนี้สามารถนะครับเอาไปใช้ต่อได้โดยการนะครับล้างด้วยน้ำเท่านั้นเองนะครับผมล้างง่ายๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ทำการล้างเลยนะเพื่อเอาลูกกลิ้งเนี่ยไปใช้ต่อนะครับผมนี่เห็นไหมครับสีน้ำเนี่ยมันล้างออกได้เลยนะครับผมเนี่ยแต่ไม่ควรปล่อยให้แห้งนะครับผมถ้าใช้งานเสร็จเนี่ยเราสามารถล้างเลยนะครับเนี่ยไปใช้น้ำฉีดหรือว่านะครับฉีดลงไปเลยแบบนี้นะครับถ้าสีมันยังไม่แห้งติดแปรงหรือว่าติดลูกกลิ้งนะครับมันล้างออกได้สบายนะครับผมเอาไปใช้งานต่อได้ถ้าใช้งานเสร็จนะครับผมนี่ไม่ต้องซื้อหลายอันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดด้วยนี่นะครับเนี่ยข้อดีของสีน้ำนะครับผมสีทาภายในสีน้ำล้างง่ายนะครับอุปกรณ์เรานะครับถ้าเป็นสีน้ำมันนะครับต้องใช้ทินเนอร์นะครับหรือว่าน้ำมันส่วนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อุปกรณ์ในการล้างนะครับก็จะยากหน่อยเนี่ยใช้น้ำธรรมดาเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้ทาสีจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าถอดเก็บนะครับผมน้ำมันจะซึมเข้าด้านในนะครับในตรงด้านในแกนมันนะครับผมถ้าเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราล้างเก็บเนี่ยถอดแกนเลยนะครับมันจะมีน็อตตรงปลายเท่านั้นเองครับส่วนลูกกลิ้งนะครับใช้แปรงนะครับแปรงอ่อนๆนะครับเนี่ยถูขัดไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมใกล้สะอาดละเกือบหมดละก็สังเกตนะครับถ้าเราล้างแล้วก็คือดูแล้วนะน้ำมันเริ่มใสนะครับจากลูกกลิ้งอ่ะตรงขนแปรงนะขนลูกกลิ้งอ่ะครับถ้าน้ำมันเริ่มใสก็แสดงว่าโอเคละทำไมต้องล้างนะครับเพราะสีมันคนละชนิดนะครับนอนว่าใช้เลยได้ไหมใช้เลยได้เหมือนกันครับแต่ว่าสีมันคนชนิดมันจะทำให้เวลาเราทาสีจริงอ่ะไปกลิ้งลูกสีจริงอะสีมันจะเพี้ยนไปนะครับสีที่ว่าสีของสีรองพื้นอะนะครับมันจะทำให้สีเพี้ยนนะครับผมสีพวกนี้มันจะไปผสมกับสีจริงเราอะสีเราจะเพี้ยนแล้วความละเอียดของสีแม่สีอะไรต่างๆมันต่างกันนะครับผมมันจะทำให้อาจจะมีปัญหาแล้วไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับน้ำใสแล้วนะครับเห็นไหมประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเอาไปใช้ต่อได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับนี่ เป็นสีจริงแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เทสีใส่กระบะนี่นะครับกระบะตรงนี้ก็เปลี่ยนถุงแล้วนะครับผมตอนแรกแค่ถุงดำนี่แค่ถุงอะไรก็ได้นะครับถุงพลาสติกห่อไว้นะครับผมนี่นะครับในแบบนี้แล้วก็นะครับพร้อมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสีจริงละนะครับก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับผมลูกกลิ้งทาไปเลยนะกลิ้งนะครับลองโทนสีฟ้านะครับสีจริงมันจะถ้าเราทาสีลงพื้นไปแล้วนะครับสีตรงนี้มันจะก่อดีมากนะครับทำให้เรียบนะครับทาสีจริงมันก็จะได้สวยสีตรงนี้ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับผมเนี่ยเราแกะกระป๋องออกมานะแกะถังสีออกมาเลยก็นะครับคนๆหน่อยนึงนะครับผมให้มันเข้ากันคนนิดนึงนะครับก็เทใส่กระบะตรงนี้ก็ทาได้เลยใช้กลิ้งครับจุ่มลงไปแล้วก็กลิ้งตรงมุมนะมุมบนเพดานหรือว่าตรงมุมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเราทาสีไอ้รองพื้นนั่นแหละครับผมใช้แปรงนะครับเก็บความละเอียดเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับจุดที่มันเข้าไม่ถึงนะครับผมครับผมทีนี้นะครับเมื่อเราทาสีแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยทาสีแล้วสวยแล้วนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับด้านในด้านนอกห้องเนี่ยผมทาสีหมดแล้วนะครับผมก็จะเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าสำคัญนะครับผมก็คือรอยต่อของนะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับหน้าต่างเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ปูนฉาบรอยต่อผมไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันจะเข้ายากหน่อยหนึ่งต้องใช้ซิลิโคนนะครับจะดีมากนะครับรอยต่อพวกนี้นะครับผมนี่ทีนี้นี่ครับก็เป็นซิลิโคนนะครับผมใช้สีขาวนะตัวนี้ครับซิลิโคนตรงนี้ก็นะครับเป็นตัวยิงนะครับยิงซิลิโคนเนี่ยนะครับก็ซื้อแบบถูกๆก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ของดีอะไรมากนะครับตรงนี้เพราะเราใช้ตรงนี้ก็เป็นงานนะครับไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างที่เขาทำเป็นอาชีพนะครับผมก็นี่นะครับคุณภาพก็ใช้ได้ก็โอเคแล้วโอเคนะครับนี่ประกอบใส่ตรงนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็มาดูนะครับวิธีการนะครับยิงผมก็จะเก็บตรงนี้นะครับกระดานไปนะเห็นไหมมันจะเป็นรูนะครับผมเนี่ยเราก็มือฝั่งนะครับแล้วก็คอยบีบนะครับผมบีบตรงที่ว่าตัวด้ามจับนะครับผมถ้าใช้ซิลิโคนเนี่ยมันจะเข้าตามซอกเข้าได้ลึกนะครับผมเพราะมันมีแรงบีบแรงอัดเข้าไปนะครับผมแล้วก็บีบเข้าไปนะครับ ลิโคนตรงนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับราคาก็ตรงนี้ก็ประมาณ70ถึง150เลยนะครับแล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนนะครับตรงนี้ละถ้าช่องใหญ่มันก็จะเปลืองหน่อยยิ่งถ้าเรานะครับติดแอร์อย่างเงี้ยตัวซิลิโคนนี่จะเป็นตัวป้องกันนะไม่ให้ความเย็นนะครับมันรั่วไหลออกจากนอกห้องนะครับไม่ส่งเสียความเย็นเลยครับผมจะลองใช้มือดูนะครับนี่ตาดูแต่เราก็เดี๋ยวก็ไปล้างออกก็แต่งขอบพิมพ์นี่ก็ใช้มือนะครับลูบไปให้มันดันเหมือนดันนะครับดันให้มันเข้ารูไปก่อนแต่ส่วนขอบด้านบนนะครับเดี๋ยวผมใช้ทิชชู่นะครับผมเช็ดไม่ให้มันเปื้อนทีนะครับนี่ก็นี่ขอบด้านบนนี่ขอบหน้าต่างนั่นเองนี่โอเคแล้วนี่เรามาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมเราใช้มือก็ได้แล้วเห็นไหมดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยก็เรียบแล้วนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเรารอยต่อมันก็ปิดได้สนิทแล้วครับโอเคแล้วนะครับก็โอเคแล้วประมาณนี้ครับผมนี่วิธีการยิงซิลิโคนนะครับน้ำตาลก็เป็นมือเปล่าเลยให้มือเปล่าเลยให้มันเรียบตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวผมแกะออกมันก็โอเคแล้วนี่ก็โอเคนี่ก็โอเคแล้วครับแค่นี้นะครับรู้แล้วนะก็ตรงนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามส่องสิงห์ Modify เพื่อรับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสาระดีๆนะครับผมจะทำมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ